ดีซื้อหงมณีสีพาพรซื้อเหรียญซื้อหงเอิ้นหงก็ได้โดยหงก็เป็นคนลาวเป็นคนนครหลวงเวียงจันทน์หงกระจบมาจากโรงเรียนม.ปลายบ้านหอมอยู่ประเทศลาวก็เลยได้มาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เมื่อ4ปีที่แล้วตอนนี้ก็เรียนอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือเอิ้นสันสันว่าสาขาสัตวศาสตร์ตอนนี้ก็อยู่ปี4แล้วนี่ไผมากินหมูกระทะบอหรือว่าไก่ทอด KFC อีหยังประมาณนี้สัตวศาสตร์ก็เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตการจัดการการดูแลของสัตว์เศรษฐกิจอย่างเช่นหมูไก่งัวควายแบ้แกะก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับการผลิตอาหารบ่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นมไข่และอื่นๆที่เป็นอาหารที่มีโปรตีนให้กับประชากรโลกงานอดิเรกก็คือการเล่นเกม ROV และก็ถ่ายรูปอีกอย่างนึงก็แม่นเป็นแบบมักถ่ายรูปตอนปีหนึ่งหงกะขอบใจอาจารย์หลายๆที่ให้โอกาสได้ไปถ่ายแบบประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหงกะภูมิใจหลายๆเห็นหน้าตากึดลึดตึงสิก็เคยได้เป็นนางเอกเอ็มวีน้องเขาอยู่เด้อโดยกระติดตามเบิ่งได้อยู่ที่ YouTube ชื่อเพลงรอรักที่กาฬสินธุ์ของพี่เทิดแผ่นดินทองค่ะคนฮักจริงที่ตั้งตารอสาวงามลำปางถามว่าเฮียนยากบอโดยแรกๆก็ยากก็ต้องได้ปรับตัวเข้ากับหมู่เข้ากับสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็มีหมู่หลายมีคนรู้จักหลายที่คอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดและอาจารย์สาขานี่ก็มีแต่อาจารย์ใจดีและก็เก่งๆคอยดูแลอยู่ตลอดโดยหงก็เคยไปฝึกงาน2รอบก็คือตอนปวส.ได้ไปฝึกงานอยู่ฟาร์มหมูได้มีทักษะหลายอย่างเป็นต้นแมนการผสมเทียมการรีดน้ำเสื้อการจัดการหมูการตอนหมูและอื่นๆปกติก็ได้มีโอกาสไปฝึกงานอยู่ฟาร์มไก่ก็มีทักษะหลายอย่างเกี่ยวกับไก่ไข่เป็นต้นแมนการเฮ็ดวัคซีนฮู้มือเอาไก่เข้าไก่ออกจังซี่เป็นต้นเฮียนจบไปกะเฮ็ดเวียกได้แน่นอนกำมั่นใจ 100% เลยเฮียนจบไปแล้วหงกะจะเอาความรู้ที่ได้เฮียนมาทักษะที่ได้เฮียนมากะไปพัฒนาประเทศตัวเองอีกอย่างกะอยากเข้าเฮ็ดเวียกอยู่วงการปศุสัตว์อยู่ประเทศลาวนำโดยอยากเชิญชวนน้องๆที่เรียนจบม.ปลายหรือว่าปวช.ใหม่ๆเนาะให้มาเรียนสาขาสัตวศาสตร์บ่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็เรียนได้ผู้ชายก็เรียนได้ขับพ้องว่ามวลที่นี่ก็สอนปฏิบัติจริงเฮ็ดเวียกจริงลงภาคสนามก็ขอฝากไว้เด้อสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์หรือว่าสัตวศาสตร์เฮาโดยจังใดก็มาเป็นรุ่นห้องหงหลายๆเด้อขอบใจบ๊ายบายThank you.